ปแทนสมาชิกค็อกเทลเคยมีคนแซวครับเหลือตำแหน่งพี่โอมที่ยังไม่ได้ทำอะไรเงี้ยเจ้าตัวนั่นแหละครับเขาแซวเองเลยก่อนมาแทนทุกอย่างแล้วกีตาร์ป่วยก็มาแทนเบสป่วยก็มาแทนกลองป่วยก็มาแทนเหลืออย่างเดียวครับมันไม่แทนผมเพราะว่าแทนไม่ได้ครับ สวัสดีครับชื่อกรนะครับกรมหาดำรงคุณครับผมจะมาเป็นซาวด์เอนจิเนียร์นะครับทำอยู่ที่ Axis Studio ครับเราเริ่มจับกีตาร์ตอนประมาณป.3ครับว่าคุณพ่อเล่นดนตรีสนุกแล้วเราก็ลองมาแจมกับเขาดูเขาก็สอนแหละแล้วเราก็ค่อยๆฝึกของเราไปก็เลยเล่นมาเรื่อยๆครับเริ่มมาจริงจังช่วงมัธยมนะได้มาฟอร์มวงกับเพื่อนกันนี่แหละฟิลิปที่ตอนนี้อยู่กับค็อกเทลก็เล่นมาด้วยกันก็มีแข่งรายการนู่นนี่เล็กๆน้อยๆครับมีแข่งคอร์ดเวฟบ้างที่ได้มาจอยกับวงค็อกเทลคือพี่ชายผมเป็นเพื่อนกับพี่โอมเขาก็แนะนำพี่โอมมาที่ห้องนี้ดูเล่นๆอะไรเงี้ยก็เลยได้รู้จักกับพี่โอมแล้วก็คือเราก็เปิดสตูนี่แหละแล้วก็ได้ร่วมงานกันช่วงแรกๆเราก็ไปดูเขาทำงานนะอัลบั้มที่ได้ทำงานจริงๆคือ In the Memory of Summer Romance ที่มีเพลงอาร์ตเพาะอยู่ในอัลบั้มก็คือทำงานแต่อัลบั้มนั้นเป็นต้นมาเลยจนถึงปัจจุบันนี้รวมๆแล้วก็ประมาณเกือบๆ20ปีตอนนั้นมันขับขันนะครับมันสถานการณ์ฉุกเฉินสมาชิกในวงป่วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอ้ยอันนี้เราคิดว่าเราพอเล่นได้นะอะไรเงี้ยลองดูไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยอ่ะลองดูแล้วกันอะไรเงี้ยถ้าเกิดทางวงโอเคเราก็เดี๋ยวลองซ้อมดูคือเขาเรียกว่ารายละเอียดในเพลงนะครับเราพอจำได้อยู่แล้วเพราะว่าเราทำงานมาเราเรคคอร์ดมาเราอยู่กับเพลงมาเกือบตลอดแต่ว่าการที่จะต้องไปเล่นหรือว่าเพอร์ฟอร์มบนนั้นอ่ะเราก็ต้องทวนต้องฝึกเยอะมากเหมือนกันด้วยเวลาที่มันขับขันจริงจุดสำคัญเลยคือพอตอนไปเล่นอ่ะเหมือนเราเป็นคนเบื้องหลังมาตลอดแล้วพอเราต้องไปอยู่เบื้องหน้าตรงนั้นเราต้องเอนเตอร์เทนคนดูให้ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่เรายังไม่ได้เก่งขนาดนั้นซึ่งต้องฝึกนิดนึงบอกจริงเลยว่าเราไม่ได้เป็นเบื้องหน้าเลย แต่ไหนแต่ไรแล้วเราก็อยู่เบื้องหลังมาตลอดซึ่งเราคิดว่าเราคงถนัดทางด้านนี้มากกว่าอันแรกสุดเลยคือไปเล่นแทนฟิลิปมั้งที่ไปตีกลองแทนตอนนั้นตื่นเต้นเลยตื่นเต้นมากไปเล่นเวทีใหญ่ครับของงานช้างอะไรสักอย่างนึงเลยที่เชียงใหม่คนก็มหาศาลเลยเวทีแรกอันนี้เลยเหรออะไรอย่างนี้แต่ก็มีประมาทบ้างแต่ก็ผ่านมาได้ครับคือต้องแทนทุกอย่างเลยครับก็คือใช้ MD ใช้ backing track ทั้งหมดซิสเต็มทุกอย่างคือเราต้องใช้เป็นให้หมดคือเหมือนต้องแทนฟิลิปเขาได้เลยเราก็ไม่ได้แทนได้ 100% แต่ว่าอย่างน้อยคือโชว์มันโกออนไปได้แล้วมันทำให้ตัววงไม่มีปัญหาครับที่ไปเล่นแทนพี่เชานะครับตำแหน่งกีตาร์รู้ว่าต้องเล่นก็ประมาณช่วงบ่ายมั้งแล้วก็ซ้อมนอนคืนเลยเบสก็เหมือนกันครับก็รู้ก่อนประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็ไปซ้อมเลยซึ่งก็แบบหึแล้วครับโอเคครับก็ได้ครับอะไรงี้ถามว่าอันไหนที่เราสึกว่ายากที่สุดในตำแหน่ง3ตำแหน่งก็คือกองเบสกีตาร์เรามองว่ากีตาร์ตัวไลน์เมโลดี้หรืออะไรต่างๆมันเยอะมากคือถึงแม้ว่าเราเองจะคุ้นเคยกับเพลงอยู่แล้วอะแต่ว่าด้วยความที่ว่าทุกวันนี้เราจับแต่คีย์บอร์ดกับเมาส์เราจับอุปกรณ์ห้องอัดตลอดอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีเวลาจับกีตาร์มากขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทวนทบทวนเยอะหน่อยทีเดียวก็จะมีหลายประเภทถูกไหมครับเป็นไลฟ์เอนจิเนียร์หรือว่าเป็นสตูดิโอเอนจิเนียร์ไลฟ์เขาก็จะมีฟอนด์อัพเฮาส์ในการที่จะต้องออกไปสถานที่ต่างๆในการที่ต้องดูพื้นที่ตรงนั้นว่ามันเป็นยังไงเราต้องแก้ไขปัญหาอะไรยังไงถ้าในส่วนของสตูดิโอเอนจิเนียร์ก็เช่นเป็นเรคคอร์ดิ้งเอนจิเนียร์คือเป็นคนที่ดูแลการอัดหรือว่าจะเป็นมิกซิ่งเอนจิเนียร์หรือมาสเตอริ่งเอนจิเนียร์ก็จะมีหน้าที่คนละแบบกันไปถ้าเราสามารถศึกษาทั้งหมดได้อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีก็สามารถทำงานได้ครอบคลุมสนใจพาร์ทเอนจิเนียร์แต่เมื่อไหร่สมัยก่อนพ่อก็จะมีเทปรีวอยู่ครับมีมิกเซอร์อยู่ตัวหนึ่งก็เราก็ไปกดอัดๆฟังได้ว่ะเนี้ยเจ๋งดีเราก็เลยศึกษามาเรื่อยๆก็เปิดอ่านเองดู YouTube ต่างๆอะไรเงี้ยครับคือเราก็แค่มองว่าพอเป็นเอนจิเนียร์ปุ๊บเราต้องรู้จักทุกเครื่องแม้ว่าบางเครื่องจะเล่นไม่ได้ก็ตามแต่ว่าเราต้องเข้าใจธรรมชาติของมันโทนเสียงที่มันให้ออกมามันเป็นประมาณนี้นะแล้วเราควรจะเอาอะไรที่ไปแมชกับมันเวลาเราทำงานนะครับอย่างเช่นไมโครโฟนอะไรเงี้ยอ่ะบางเสียงของเครื่องเป่าบางอย่างอะไรเงี้ยเราต้องเลือกไมค์ประเภทไหนที่มันควรจะเหมาะกับเครื่องชิ้นนั้นให้มันโทนมันถูกต้องแล้วฟังเราสบายหูคือเราก็จะมองเห็นภาพรวมทั้งหมดด้วยไงพอเห็นเพลงนี้แล้วเราควรจะใช้อุปกรณ์ชิ้นไหนทำยังไงก็ได้ให้ศิลปินเขาเดลิเวอร์สื่อเมสเซจออกมาให้มันดีที่สุดนะครับในการที่เขาจะทำดนตรีชิ้นหนึ่งขึ้นมารวมประกอบทุกอย่างทำให้มันสีสันออกมาถูกต้องตามที่เขาต้องการ
เราคิดว่ามันสำคัญนะเพราะเราจะได้แบบเข้าใจในเครื่องดนตรีแต่ละอย่างได้ชัดเจนที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อัดอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจในตัวเครื่องมันนะครับมันอาจจะทำงานได้ยากกว่าแต่ไม่ใช่ว่าทำงานไม่ได้นะคือทำงานได้แต่ว่าถ้าเราเล่นเป็นปุ๊บเราก็จะสามารถแนะนำเขาได้ว่าลองอย่างแบบนี้ไหมหรือว่าลองปรับเป็นแบบนี้ไหมคิดว่าอย่างนี้ดีเปล่าลอง suggest ดูแต่ว่าถ้าในเวของเขาที่เขามาอ่านแล้วทุกอย่างมันเคลียร์แล้วก็ไม่มีปัญหาก็ถามว่าเพลงอะไรที่ชอบเหรอครับตอนนี้ไม่มีครับเพราะมันแทบไม่ได้ฟังเลยเพราะว่าเราฟังไว้เป็นแบบให้มันสบายหูได้บ้างเหมือนกันนะสำหรับตัวเราแล้วเราคิดว่าพอเราอยู่กับเพลงเยอะๆหรือว่าทำงานกับมันมากๆแล้วอะช่วงเวลาว่างๆก็คือจะไม่เปิดอะไรเลยไม่อยากฟังอะไรเลยขับรถก็ไม่ฟังอะไรเลยเราต้องการความเงียบเพราะว่าเราใช้งานหูวันนึงประมาณโอ้ก็คือถ้าจะไม่ได้ใช้คือตอนนอนอะแค่นั้นตื่นมาก็อยู่หน้าลำโพงแล้วครับถ้าเรื่องเรียนนะเราจบ international business ครับผมจากที่มหิดลเผื่อว่านะเขาจะมันจะได้ใช้อะไรที่กว้างกว่าเราก็มีไปเรียนโทด้วยนะที่เมืองจีนเรียนโทก็เป็นmanagement นะครับก็ไม่ได้ใช้ แต่ก็มันเป็นความรู้ที่ดีไงเอามาประยุกต์ได้ก็ไม่คิดเนาะว่าเราทำมาตั้งแต่ช่วงม.5 ม.6 ทำจนมาถึงทุกวันนี้ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะทำมานานประมาณนี้ซึ่งก็แฮปปี้กับมันไหมเราแฮปปี้กับมันอยู่แล้วครับเราก็รักสิ่งดนตรีอยู่แล้วในการที่เล่นดนตรีได้ด้วยแล้วเป็นอินจิเนียร์ด้วยมันก็ทำให้เข้าใจทุกอย่างได้มากขึ้นแล้วสามารถสื่อสารกับคนได้ง่ายขึ้นสำคัญสุดคือเราได้ทำงานที่เรารักแล้วมันสามารถอยู่ได้สามารถเลี้ยงตัวได้ Axis Studio นะครับรับอัดเครื่องดนตรีทุกอย่างอัดร้องอัดได้หมดเลยหรือ voice over ก็ได้นะครับแล้วก็มีบริการอื่นนี่ก็พวก edit mix master อะไรเงี้ยครับก็สามารถจบงานที่นี่ได้เลยก็อยู่แถวพระราม 3นะครับแวะเวียนกันมาได้ครับ